ับเรามาพบกับรายการแมวน้ำขึ้นบกกันอีกครั้งครับเราจะไปไหนเอิร์ธไปราชบุรีราชบุรีลาลีก็เนอเหมือนกันใครๆเขาก็เนอกันคุณก็เป็นคนลาลีอ่ะเออลาลีเนี่ยคือโอ่งคุณรู้ถึงตุ่มนี่คือตุ่มเหมือนกันไหมไม่เหมือนโอ้ยเจือไม่แตกกันอธิบายโอ่งเนี่ยโอ่งเนี่ยไว้เก็บน้ำถ้าตุ่มอ่ะตุ่มไว้เวลาเขาเล่นผีปอบอ่ะวิ่งลงตุ่มนี้พิเศษหนึ่งตรงที่ว่าจะไม่ขับรถกันเองไปจะไปอะไรสักทีไปขึ้นรถขึ้นรถไปสักทีขึ้นรถถ้ากูโดนจับอ่ะประกันให้กูด้วยนะเฮ้ยกินขนมดีกว่าคุณซื้อขนมมากินมีฮอตตู้เก็บของนะครับเก็บได้ไหมแต่ถ้าอยากมีชื่อเนี่ยติดต่อมานะครับผมโอ้แอดแมวน้ำเหมือนกันติดต่อมานะครับผมขนมตู้เก็บของจะมีชื่อภาษาอังกฤษทันทีอันนี้ไม่มีฮอตเหมือนกันเฮ้ยว่ายดิวะทำไมวะทิชชู่เอาสวัสดีครับผมทิชชู่ไอ้เหี้ยทิชชู่นี่ก็เป็นทิชชู่ไม่มียี่ห้อนะผมถ้าอยากมียี่ห้อก็ติดต่อมานะครับผมถ้าอะไรอยากมียี่ห้อให้ติดต่อมามึงขายหมดเลยแล้วดูมึงหน้าเงินจริงๆเนี่ยน้ำที่เรากินเนี่ยน้ำชาเขียวปั่นเนี่ยอยู่ตามปั๊มนะครับผมแต่นี่อยู่ในป่าเมื่อก่อนอยู่ในป่าตอนนี้อยู่ในปั๊มแล้วป่าหิมพานต์เนี่ยอะไรเนี่ยเมืองวะป่าอยู่แถวนี้แอฟริกาใช่ตัวนายขายคนกลางเลยเกลุกเกลับเขาก็สนใจครับผม500พันหนึ่งเขาก็ไปแล้วลุกสายรับไม่รีบนะครับผมทิวแฟนได้ครับผมติดต้องขอขอบคุณนะครับผมยี่ห้อกางเกงในนะครับผมแต่กางเกงในที่นี้ไม่มียี่ห้อครับผมถ้าสนใจอยากได้ยี่ห้อกางเกงในของกดนะครับผมติดต่อมากดกับพี่อะไรแป๊บนึงกับพี่อะไรถ้าเกิดเห็นอะไรตรงนี้เพื่อนผมพกไข่ต้มมากินด้วยเขาหิวแกบตอนนี้เราไปอยู่ที่ไหนแล้วเราอยู่ที่ราชบุรีตอนนี้เรามาอยู่ที่วัดเขาแก่นจันทร์แล้วนะครับผมเราก็มาดูบรรยากาศก่อนเนาะใช่วิวเมืองราชบุรีสวยมากๆบอกเลยตอนนี้ฟันขึ้นอีกแล้วเห็นไม่มองอีกแล้วบอกเลยบรรยากาศตอนนี้ใช่อุ่นๆแดดอุ่นๆนี่ขนาดกูไปนั่นกูยังร้อนมึงอุ่นถ้าชอบดูบรรยากาศเนี่ยผมบอกว่าตรงนี้เป็นจุดชมวิวที่สวยเหมือนกันเนาะสังเกตว่าราชบุรีเนี่ยถ้าที่ผมกดบาดูเนี่ยมันจะมีไร่กับต้นไม้เยอะวิทไม่ใช่พาไปดูหน่อยผมอยากดูข้างบนพูดอีกแบบเป็นเนวิเกเตอร์คุณพาผมมาไงไม่รู้สคริปต์เขาบอกมาคุณก็ต้องมาด้วยเนี่ยเราก็มาวิหารเป็นสถานเดี๋ยวทำอะไรเนี่ยตะคองบอกให้เดินช้าบอกให้ช้าเอ้าเราอยู่ที่วิหารเป็นสถานที่บอกว่าแป๊บหนึ่งเมื่อกี้คือแป๊บหนึ่งตรงที่ว่ากูขออ่านก่อนกูจำชื่อไม่ถนัดพระพุทธนิละโลคันตรายชัยวัดจตุรทิศขออีกรอบวัดโอ้โหพระพุทธนิละโลคันตรายชัยวัดจตุรทิศโอ้โหธรรมดากูก็พูดยากอยู่แล้วพระเนี้ยเป็นพระที่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยโปรดเจ้าประทานไว้อันนี้เขาเรียกว่าพระสี่มุมเมืองคือจะมีอีก3จังหวัดคือลำปางพัทลุงพัทลุงแป๊บนึงนะอีกอันนึงกูลืมสระบุรีเขาเรียกว่าพระสี่มุมเมืองนะครับเดี๋ยวเราจะไปตามเก็บให้ครบเลยดีไหมเออดีไม่มีขี้มาปล่อยปิงเหรอปล่อยปิงเอี้ยงเคยสอนไว้ว่าเราไปที่สูงที่สุดเดี๋ยวเราควรจะปล่อยปิงกูที่สูงเขาเรียกว่าสร้างแลนด์มาร์คถ้าหมาเนี่ยไปที่ไหนหมาจะฉี่เออแต่ขี้ให้คนดูหมดไหมตึ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 มเขาเรียกการเดินแบบคนมีบารมีเป็นไงบ้างสบายจิตสบายใจสบายใจเลยเสียงเซียมซีมาเสียงซีว่าอะไรเสียงซีก็บอกว่าคุณในครรภ์จะเป็นผู้หญิงสรุปมาเป็นไงระหว่างท้องอ่ะมึงบวชไหนเกิดก่อนกันวะน่าจะต้องบวชก่อนท้องอุ้ยชีวิตมึงหรือเปล่าเหี้ยต้องบวชก่อนเบียดเดี๋ยวเราจะไปไหนเอิร์ธอันนี้ยากเลยผมพูดภาษาไทยไม่ค่อยชัดเจนอ่ะแล้วพูดภาษาอังกฤษท้องฟ้องใจมึงก็พูดเก่งมึงไม่สำเนียงเจ๊กไงมันต้องสำเนียงเจ๊กแต่จิ๋วแต่จิ๋วเท่าถาจริงกลางเจ้าถาจริงกว่าจริงกว่าโต๊ะเจ้าถาอ
ตอนนี้เราก็อยู่ที่เท่าไทยตอนนี้เราก็อยู่ที่เท่าคงไทยแล้วครับเราก็จะพาไปดูข้างในเนาะว่าเราจะมีกระบวนการทำเซรามิกหรือว่าที่เขาเรียกปั้นดินเผาเนี่ยมันจะมีกระบวนการทำยังไงแต่ว่าจะเป็นข้างในไม่ได้ใช่ไหมครับพี่น็อตมาชี้แจงหน่อยฮะมาชี้แจงหน่อยพี่น็อตเราจะสำรวจได้คือการปั้นดินเผาแต่ว่าเราจะไม่เห็นการเผาแล้วก็การเพ้นคือหลังจากเผาเสร็จเนี่ยเขาจะแยกเป็นสองสายสายแรกคือสายลงลายกับสายที่สองคือสายเพ้นเราจะไปเพ้นกับเผาไม่ได้แล้วเดี๋ยวก็จะพาไปดูใช่ไหมครับพาไปดูครับผมงั้นเดี๋ยวเราเข้าในกันดีกว่าใช่ครับเราก็มาอยู่ข้างในนะครับผมนี่คือเขาจะเป็นการเพ้นลงลายตรงลายเซรามิกครับผมยังไม่ได้ควรรบกวนเขาอันนี้เพ้นเสร็จแล้วรอแห้งก็นี่จะเป็นโซนของเพ้นแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูงานข้างในดีกว่าวิธีปั้นจะมีช่างปั้นอยู่สวัสดีครับตื่นเต้นตื่นเต้นพี่ทำมาเยอะอยู่นี่มา30 ปีแน่นจริงๆแล้วองค์คือตั้งต้นมาเราทำองค์กรครับผมอยู่ก็พอสมควรเพราะว่าตอนนี้องค์กรมากเรียนมีทั้งหมด49 งานหมายถึงว่าการแย่งชิงการตลาดก็ค่อนข้างสูงครับผมโรงงานก็เลยหันมาทำในรูปแบบเซรามิกก็เลยมาแก้ประยุกต์หน้าตาเดิมๆลงสีเข้าไปแต่ก็เปลี่ยนดินไปเรื่อยๆพอดินตรงนี้เราต้องสร้างดินภาคเหนือต้องเป็นดินแบบพิเศษดินพิเศษไหมคุณสมบัติของดินตัวนี้มันคือเผารอบแรกมันขายซึ่งมันเหมาะกับการลงสีมันต่างกับดินราชบุรีดินราชบุรีมันส้มแดงไม่บาลานซ์กันเวลาลงสีปุ๊บเพี้ยนไปเรื่อยๆอันนี้ต้องผสมกันก่อนครับหรือว่าคือจริงดินล้วนๆเลยครับดินล้วนปั้นขึ้นมาอย่างนี้เลยคือหนึ่งลูกเนี่ยเราใช้เวลาต่างกันอย่างลูกเนี้ยใช้เวลาอยู่ที่10 วันก็คือ1 วันก็อาจจะได้ท่อนเท่านี้สูงเท่านี้ประมาณเท่านั้นเองว่าการทำรวดเดียวเนี้ยดินนิ่มรับน้ำหนักไม่ได้เมื่อกี้ของพี่ครับทุบนี่คือทุบให้เนื้อดินมันแน่นก็คือการต่อแต่ละส่วนมันก็จะมีรอยต่อครับถ้าเราต้องทุบให้รอยต่อมันเกินกันมันจะได้เรียบแบบนี้การต่อของเราก็จะใช จริงๆแล้วมันจะมีออเดอร์มาอย่างไรเราก็จะขั้นแบบได้หมดเลยครับก็คือรูปเล็กรูปใหญ่ปัจจุบันเราต้องทำงานตามออเดอร์แล้วถ้าทำตามใจเราแล้วถ้าเป็นเซรามิกครับกระบวนการวิธีแตกต่างจากแบบนี้ป่ะนี่แหละครับคืองานเซรามิกก็คือเครื่องปั้นดินเผาชนิดหนึ่งซึ่งมีสีสันมันก็เรียกชื่อง่ายๆติดปากต่างประเทศกันมาจนถึงได้คำว่าเซรามิกก็เครื่องปั้นดินเผาของไทยก็มีเบญจรงค์ชีลาดลอะไรพวกนี้ครับผมก็คือเครื่องปั้นดินเผาแตกต่างคือหน้าตาสีสันเท่านั้นเองแล้วพอตรงนี้เสร็จแล้วครับไปกระบวนการไหนต่อคือจริงๆเราทำรูปร่างเสร็จอย่างเงี้ยปุ๊บเราจะตั้งทิ้งไว้อย่างเงี้ย10-15 วันให้ไอ้น้ำในดินเนี้ยออกให้หมดเราถึงจะเข้าเตาเผาถ้าเผาเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะออกมาถ้าลูกค้าชอบลายเราก็ส่งไปเปลี่ยนลายถ้าลูกค้าชอบสีสันเราก็ส่งไปทำสีเข้าตามรอบหนึ่งรอบก็จะออกงานที่เห็นนะครับแล้ววิธีการทำที่เป็นลายแบบนั้นนะฮะเติมดินเข้าไปแล้วก็คือปั้นดินแล้วก็แปะเข้าไปมันก็จะเป็นรูปร่างอย่างพังมังกรของเราแล้วก็ถ้าเป็นลายสดแล้วก็แต่งรูปทรงเสร็จแล้วก็ส่งไปเปลี่ยนไปทำลายเลยพี่ครับผมมีข้อสงสัยมากเลยว่าโอ่งกับตุ่มแตกต่างกันยังไงโอ่งกับตุ่มจริงๆแล้วคำว่าโอ่งกับตุ่มเนี่ยถ้าโอ่งปุ๊บมันจะรูปร่างหน้าตาเป็นแบบตุ่มๆขึ้นมาตุ่มก็คือจะอ้วนก็คือก้นเล็กตรงกลางใหญ่แล้วก็มุมถ้าเป็นทรงโอ่งก็จะทรงตรงองค์กรนะเวลาเราจะว่าใครว่าอีตุ่มดีกว่าครับผมครับผมครับOh, oh, oh.
ายเขาจะโอ้มาทุบทิ้งก็ไม่ทำลายลายลักษณ์อักษรไม่ใช่เดสทอยอันนี้กำลังทำลายเลยครับแบบมังกรเดี๋ยวรูปจะเสร็จแล้วไม่เสร็จนี่ไม่เสร็จได้แล้วครับอันนี้คือเราปิดไว้ทำไมมันแห้งเร็วมันเป็นตัวลาวรูปร่างองค์จะอย่างนี้เลยไหมที่เขาบอกคือแบบตรงขึ้นมาน้าบอกว่าใช้เวลาทำในการขึ้นรูปมังกร6วันถ้าเป็นเราเนี่ย6ปีเข้าไปเสร็จโอ้โหปั้นขึ้นก่อน10วัน10วันรอ15วัน15วันสรุปแล้วอันเนี้ยประมาณ1เดือนประมาณ1เดือนที่ยังไม่ได้เผาแล้วก็ยังไม่ได้ลงสีอีกผมเป็นคนชอบทำงานฝีมืออยู่แล้วแต่ว่าถ้าทำแบบเนี้ยผมทำไม่ได้เพราะว่าผมทำงานที่ละเอียดไม่ได้คือเป็นคนหยาบใช่ไหมหยาบช้าทุยอันนี้คือต้องใช้ความใจเย็นแล้วก็ความสามนี่ใช่เดี๋ยวเราไปดูทางนู้นก่อนทางนู้นเป็นเพชรสีขอบคุณมากครับขอบมากครับขอบมากครับเดี๋ยวผมจะห่อนี่ยังไงครับเนี่ยเบื่อห่อยผู้คนคนราชบุรีเนี่ยเป็นคนใจดีทุกคนเราแกะของเขาดูคุณนาก็ขอคืนให้อันนี้คือปั้นลายอะไรปั้นเป็นลายนกคือนาปั้นก่อนแล้วค่อยแปะเหรอครับใช่ใช่ใช่ปั้นแล้วเรามาแกะลายแล้วค่อยมาแปะสัตว์พ่อนะครับขอถามถ้าเกิดอย่างนี้ต้องใช้เวลาประมาณกี่วันครับกว่าจะทำได้รอบโต๊ะตอนใหม่ๆก็ไม่รู้จำลายไม่ได้ก็3วันละตอนนี้เหลือวันลายเสร็จแหละอ๋อคือต้องใช่เพราะตอนแรกเราทำไม่เข้าใจไงเราก็แกะหมดเอาคนที่เคยทำก็ยังมาบอกเราว่าเออต้องไปทีละเซตละเซตของมันเนี่ยแล้วเราก็ต้องจำลายมันให้ได้ด้วยก็ถ้าหนาไปก็ไม่ติดอย่างเงี้ยอันนี้หนาส่วนเนี้ยมันจะหนาเราต้องแกะออกเพราะเดี๋ยวเรามาเสริมเอาแล้วขูดให้มันบางดูไหมครับคุณนึกถึงอะไรนึกถึงอะไรครับช็อกโกแลตไหมครับกินเรากินเห็นแล้วอยากกินเหรอเห็นแล้วหิวขอชิมน่าจะหอมหวานกล่องชิมแล้วต้องชิมแล้วแต่ไว้วันหลังดีกว่าอยากรู้ไหมว่าดินเปรี้ยวดินเค็มเป็นยังไงไม่อยากรู้อ่ะมึงอยากตากล้องทดสอบนี่ตากล้องมีตากล้องไว้ทำอะไรไอ้นี่ก็กินไม่กินเป็นงาบเป็นงาบมันไม่กินอ่ะลองดูเอาจริงเหรอไม่จริงมันเหมือนสารเคมีเพราะว่าคนทำเนี่ยเล็บส่วนมากขอบเล็บแบบของป้าเล็บมันจะแบบมันจำเยิ้มแฉะเราต้องก่อนหน้าเราต้องรีบตัดออกก็ได้ครับเพื่อผมกินพิมพ์เสียงไปทำครับอันนี้คือทำอะไรครับให้มันประกบกันแล้วมันมีตัวช่องว่างช่องว่างเราต้องให้มันประสานกันได้ถ้าไปแปะเนี้ยอันนี้มันจะแห้งเร็วแล้วอันนี้ยังไม่แห้งเนี้ยมันเด้งเลยขอบคุณมากครับขอบคุณครับเดี๋ยวไปดูใบที่มันแห้งแล้วกับใบที่ลงสีแล้วดีกว่าอันนี้คือใบที่ทำเสร็จแล้วจะเป็นลายแบบนี้คือแห้งแล้วใบที่เผาแล้วลงสีจะเป็นใบนี้ลักษณะคือเป็นลายนกอย่างที่นี่ทำเสร็จแล้วอันนี้คือใบที่เสร็จเรียบร้อยแล้วคือผ่านการลงสีผ่านการเผาเรียบร้อยแล้วใช้เวลาทำอย่างน้อยประมาณเดือนนี่เมื่อกี้ไปดูมาก่อนแล้วดูใบที่เสร็จแล้วไหมนี่ใบที่เสร็จแล้วจะเป็นใบนี้สวยไหมเล่นไปผมว่าตั้งไว้ที่บ้านสักใบเนี่ยเห็นก็มีบารมีอะไรเอาซะหน่อยเผื่อวันนี้บารมีจริงๆน้องบอกว่าแม่อยากได้องค์น้องแม่บอกอยากได้องค์วันนี้เอามังกรซะหน่อยแป๊บนึงแค่องค์อ่ะกูก็ไม่มีตังค์ซื้อแล้วอยากเอามังกรด้วยเลยส่วนที่เป็นลายแล้วเราก็แบบไม่อยากรบกวนเวลาเขามากเขาต้องใช้สมาธิใช่ไหมถ้ามีมือกับกูเข้าไปเนี่ยลายเสียกูทำเดี๋ยวเสียจะพุ่งเพลงพุ่งเพลงถ้าเกิดเนี่ยปัญญามือกับกูไม่มีพอใจคนออกนะครับก็ที่นี่นะครับนอกจากจะมีผลงานเซรามิกแล้วมีภาพถ่ายก็จะมีแบบความหมายของรูปภาพที่แบบที่เขาจะสื่อออกมาเดินชมดูได้เอารูปนี้เอารูปขอรูปนี้เป็นจะสื่อถึงว่าเป็นแมวสองตัวถ้าเลี้ยงในบ้านเดียวกันเนี่ยได้ของสิ่งใหม่มาสิ่งเก่าก็ละเลยถ้าบ้านผมจะเรียกว่าตกกระป๋องอันนี้เนี่ย
ตำรวจควรใช้ผมทั้งนั้นมันจะสื่อถึงว่าแบบว่าขับรถขับลาไปข้างนอกอ่ะควรใช้ผมทั้งนั้นโอ้คือโฆษณาเด็กแข็งด้วยต้องเด็กดูเด็กไม่ใช่ดูเด็กดูเด็กผมเด็กอะดูเด็กแบบสาระเลยจริงๆอันนี้ลูกเรียนสื่อความหมายดีมากเป็นต่อการเดินทางโดยสวัสดิภาพมีแต่ขับรถซ้อน4ซ้อน5ไม่เคยง่วงไอ้นั่นจะขับแบบมีความสุขเลยแม่เชียร์กันใหญ่เลยรู้ว่าเนี่ยเขาพูดว่าอะไรวะมึงเก่าอ่ะเรียบร้อยครับผมคือเรื่องนี้ผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องภาพนี้สื่อให้รู้นะครับผมมีความรักไม่สำคัญเท่ามีเงินครับผมมีเงินก็ซื้อความรักได้ก็ตอนนี้เราก็อยู่กลางดงอยู่กลางดงที่บ้านผมเรียกว่าโดนล้อมนี่ก็มอที่เนี่ยเป็นต้นแบบของโอ้งตุ่มเซรามิกเราก็สำรวจดูหมดแล้วใช่ไหมเอิร์ธครับผมก็เดี๋ยวเชิญชวนมากันดูมาดูกันคือถ้าสำหรับคนที่อยากจะเพจไลน์รู้สึกว่าจะ10คนขึ้นไปมากันเป็นหมู่คณะมากันเป็นหมู่คณะเสียค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ300 บาทเดี๋ยวเราก็ไปกันต่อดีกว่าแต่เราไม่แน่ใจไปที่ไหนตอนนี้หิวหิวว่าอยากกินก๋วยเตี๋ยวไปได้ไหมไปโอเคเราไปกันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวมึงนั่งกันทำไมกูชมพูเครื่องวะกูชอบกูชอบงานนั้นจอกูชอบสบายนะเหมือนฝืนพี่เหรอมึงเหมือนฝืนในสิ่งที่ไม่ใช่เป็นตัวเองแนะนำมาเสาร์อาทิตย์นักข่าวถามกำลังมาขอโทษตัวไข่คุณแม่เนี่ยอยู่เนี่ยเรียบร้อยปิดครับไม่เป็นไรเราก็จะหาวันอื่นมาทานก็ได้เดี๋ยวจะเป็นพรุ่งนี้ไม่แน่เดี๋ยวตอนนี้เราจะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อจนได้ครับมาจนได้ก๋วยเตี๋ยวเนื้อรอที่ว่าก่อนผมเนี่ยมีความชอบกินเนื้อหลังจากที่เราถามเขาแล้วเนี่ยร้านขายเนื้อแต่เนื้อหมดอ้าวล้อเล่นล้อเล่นไปมา5คนเริ่มกินก๋วยเตี๋ยวตอนนี้เรามาอยู่ไหนเอิร์ธอยู่ในร้านเนื้อต้มบ้านสิงห์ตอนนี้เราสั่งมาก็เป็นเกาเหลาเนื้อใช่เกาเหลาเนื้อจะมี2อย่างคือเกาเหลาเนื้อธรรมดาอันนี้คือเกาเหลาเนื้อต้มยำแล้วก็นี่จะเป็นเกาเหลาทะเลก็จะเป็นมีกุ้งมีปลาหมึกอันนี้เป็นหลักกลิ่นนี่หอมมากแล้วก็จะมีกุ้งทอดผักทอดนี่แน่จะชิมไปก่อนเป็นเนื้อเลยอันนี้เปื่อยไม่เหนียวเอ็นนี่ดีแยกออกจากเกาเหลาอันนี้กุ้งอันนี้แดกไม่ได้แดกให้หน่อยเดี๋ยวกินให้หน่อยพอจิ้มน้ำจิ้มเออจิ้มน้ำจิ้มเพื่อนก่อนจิ้มน้ำจิ้มอย่าป้อนเลยอย่าป้อนเลยเพื่อนอร่อยอร่อยผมว่าคุณลองทานหน่อยถ้าคนที่จะมาเนี่ยก็อยู่ที่ตลาดกำนันยงขับมาต่อที่ลานจอดรถเดินตรงมาเนี่ยใกล้เลยขอตัวทานก่อนนะครับมาเข้ามาตอนนี้เรามาอยู่ที่ไหนเอิร์ธพิพิธภัณฑ์พระสถานแห่งชาติราชบุรีโอ้โหยังกับยืนทองมาเนี้ยแม่งโคตรร้อนร้อนแรงมึงไม่ร้อนปาดมาเนี่ยชุ่มเลยจริงๆอ่ะโปรแกรมมันอ่ะมันต้องเป็นสะพานงูฮะของงูของงูแล้วแม่ของงูแดดมันร้อนไปเราเลยมานี่ก่อนพิพิธภัณฑ์เนี้ยคือเป็นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของจังหวัดราชบุรีเดี๋ยวเราไปดูข้างในดีกว่าตอนนี้เราให้เขมรน็อตดิวเขาไปแล้วตอนนี้เขาให้ผ่านแล้วกว่าเราจะขอเข้ามาถ่ายที่ได้เนี่ยจะเป็นไงวะแสนยากลำบากลำบากมากตรงนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะถ้าจะบอกว่าฝั่งตรงข้ามสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เลยป่ะศาลากลางจังหวัดอันนี้ป่ะเหรออันนี้คือของใหม่หรือของเก่าไม่รู้อ่ะเดี๋ยวนึงนะไปล็อกรถก่อนมางั้นเรามาดูก่อนมึงดูสีนี้มึงว่าสีอะไรสีนี้อ่ะสีนี้อ่ะไม่ชัดไม่ชัดไม่ชัดนะมึงบอกแล้วนะนี่ตั้งแต่แรกก็จบอันนี้สีอะไรสีม่วงสีม่วงแล้วนี่สีอะไรสีเขียวอันนั้นออกสีอะไรสีขาวอันนี้สีอะไรนะคะสีแดงตัวตึกสีหินอ่อนสีอะไรสีอะไรหินอ่อนก็สีหินอ่อนแหละคล้ายๆสีอะไรเขียวมรกตนี่อันนี้เด็ดสุดมึงเห็นรูปบอลได้ไหมแล้วเราก็จะไปดูกันต่อด้านในฮะไอจุกไอจุดไอจุกไม่เหรอจุด
ไอจุดหรือจุดไอจุดไอจุดคือตัวพ่อพันธุ์น่ะอยู่ที่เท่าฮงไทพ่อพันธุ์ฮงไทถูกต้องถูกต้องตัวพ่อพันธุ์มันอยู่นู่นแต่ไอตัวลูกมันแล้วแม่มันอ่ะฮะแม่มันอ่ะนั่นดิกูยังหาแม่ไม่เจอเลยเป็นยังไงมึงบอกจะหาที่หลบแดดนี่มึงยังไม่เข้าข้างในเลยเนี่ยนั่นดิไปทำอะไรมาไปปล่อยปิงมาปิงเท่านี้ข้างในเป็นไงบ้างครับผมที่นี่ก็มีหลายอย่างนะครับผมถ้าว่าปลายมือเนี่ยจะเป็นเศรษฐกิจพอเพียงจะแบบโครงการในพระราชดำริกันก็จะเป็นเหมือนกับมรดกดีเด่นของราชบุรีอะไรนี้มีใครอยากให้มากันนะครับถ้าเกิดมาที่ราชบุรีอย่าลืมมาที่นี่นะครับผมขอบคุณครับว่าเข้าไหมดูเดินมาขนาดนี้ไม่เข้าบ้างก็เออเข้าก่อน